กลับมาช่วงนี้อยู่กับเรา3คนนะครับกับช่วงเป็นปากเป็นเสียงครับเป็นปากให้คนร้องเรียนเป็นเสียงให้คนทำความดีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวของเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน News 18ค่ะง่ายๆเลยนะคะกดสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะครับก่อนจะไปเป็นปากเป็นเสียงครับมีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะครับที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ครับมีหญิงคนนึงครับออกไปเก็บหมากปรากฏว่าถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยตั้งประเด็นว่าอาจจะมีสาเหตุขัดแย้งส่วนตัวนะครับแต่ว่ายังคงสืบสวนอยู่นะครับตำรวจสภ.เขาพนมครับจังหวัดกระบี่รับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิตนะครับที่บ้านหมู่ที่7บ้านคลองแข้งตำบลเขาพนมครับไปพบก็คือนางละม่อมศรีสุวรรณนะครับอายุ32ปีถูกยิงบริเวณใต้คาง1นัดนะครับกระสุนได้ทะลุใบหูซ้ายแล้วก็หน้าอก1นัดทะลุด้านหลังด้วยนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทราบนะครับว่าช่วง 6:00 น.เนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางละม่อมออกไปเก็บหมากริมสวนปาล์มนะครับจากนั้นเนี่ยมีคนร้ายสันนิษฐานว่า2คนนะครับมาดักซุ่มรออยู่ก่อนแล้วก็ยิงนางละม่อม2นัดนะครับก่อนคือนางละม่อมเนี่ยได้ตะโกนเรียกสามีก็คือนายประชาเมื่อเห็นคนร้ายเนี่ยนายประชาก็เลยใช้อาวุธปืนนะครับจ่อยิงไป2นัดแต่กระสุนไม่โดนนะครับก็เลยสามีเนี่ยวิ่งหนีไปที่บ้านน้องชายซึ่งชื่อว่านายประเสริฐศรีสุวรรณน้องเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนคนร้าย2คนเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะได้สวมชุดดำนะครับสวมหมวกไหมพรมขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คือคนร้ายเนี่ยยิงทั้งคุณละม่อมแล้วพอคุณประชาวิ่งตามเข้ามาจะช่วยเหลือคนร้ายก็มีการยิงคุณประชาไปด้วยใช่ครับเบื้องต้นนะครับตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยเขาวางแผนมาอย่างดีก่อนก่อเหตุนะครับเพราะว่ารู้เส้นทางหลบหนีโดยมาดักซุ่มรออยู่ก่อนเมื่อผู้เสียชีวิตเดินทางมาเก็บหมากข้างบ้านก็เลยลงมือก่อเหตุตำรวจสันนิษฐานนะครับหรือว่ามีการตั้งประเด็นไว้ว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีความขัดแย้งกันเรื่องส่วนตัวหรือว่าธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกสามีผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติไปสอบปากคำแล้วก็ติดตามเบาะแสคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยครับถือเป็นเหตุการณ์อุกอาจนะครับเกิดขึ้นกลางวันตอนเช้าด้วยนะครับที่เขาพนมที่กระบี่ครับไปดูเรื่องราวทุกร้อนของคุณยายท่านหนึ่งอายุ70ปีแล้วต้องบอกว่าคุณยายท่านเนี้ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งตกทองที่โคราชตอนนี้ก็ต้องบอกว่าระบาดอีกแล้วนะฮะโดยพฤติกรรมของแก๊งตกทองเนี่ยเขาจะมีการมาหลอกลวงนะครับคนที่เป็นผู้สูงอายุไปกดเงินตามตู้ ATM เห็นว่ากดเงินมาแล้วน่าจะพอมีสตางค์ก็จะมาหลอกลวงกันนะครับวันนี้เนี่ยลูกหลานแล้วก็เพื่อนบ้านมาให้กำลังใจคุณยายวรรณานิเรียงรำอายุ70ปีคุณยายเป็นชาวบ้านตำบลโนนยออำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณยายวรรณาเนี่ยถูกแก๊งมิจฉาชีพมาตกทองหลอกลวงเอาทรัพย์สินเป็นทั้งสร้อยคอทองคำแหวนทองแล้วก็เงินสดนะฮะแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้ได้ไปมูลค่ารวม 30,000 บาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับที่ตลาดนัดอำเภอชุมพวงคุณยายวรรณาเนี่ยก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ชุมพวงแล้วนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนเองและสามีไปเบิกเงินที่ตู้ ATM ธนาคารธกส.เบิกมา 8,000 บาทตอนที่คุณยายเนี่ยจะไปซื้อหมากนะครับปรากฏว่ามีแก๊งตกทองเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 45-60 ปีมีประมาณ 3-4 คนเนี่ยมาออกอุบายนะฮะ บอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้คือพฤติกรรมของพวกแก๊งเหล่านี้ตอนแรกเนี่ยจะมีคนเนี่ยมาทักคุณยายก่อนยายเห็นกระเป๋าสตางค์หนูไหมหนูทำหล่นหายมาสะกิดก่อนหลังจากนั้นจะมีหน้าม้าเดินตามมาแล้วมาบอกยายว่าเนี่ยยายหนูเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เก็บกระเป๋าได้เก็บสิ่งของมีค่าได้แล้วก็จะหลอกนะครับบอกว่าในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งทองคำมีทั้งเงินนะฮะมูลค่าเนี่ยน่าจะประมาณ 100,000 บาทแล้วก็หลอกคุณยายบอกว่าเอางี้แต่ว่าจะไม่ไปคืนตำรวจหรอกนะจะเอาทองคำเอาของที่ได้มาเนี่ยมาแบ่งกันนะฮะต้องแบ่งกัน4คนแล้วก็พูดจาโน้มน้าวบอกว่าถ้ายายอยากจะได้ต้องมีหลักประกันเพื่อความเชื่อใจนะฮะจนคุณยายวรรณาเนี่ยก็หลงเชื่อแล้วก็ยอมถอดสร้อยคอทองคำแหวนทองต่างหูทองแล้วก็เงินสดเนี่ยจำนวน 8,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 30,000 บาทให้กลุ่มคนร้ายพอให้เงินประกันไปเนี่ยนะฮะทางกลุ่มคนร้ายก็มอบกระเป๋าให้คุณยายบอกเนี่ยคุณยายเชื่อใจหนูได้นะคุณยายเอากระเป๋าไปเดี๋ยวหนูเนี่ยนะฮะจะไปกดเงินมาเพิ่มเพื่อมอบเงินให้คุณยายเพิ่มเติมด้วยคุณยายก็หลงเชื่อพอเอากระเป๋ามาปุ๊บคนร้ายเนี่ยก็หนีไป
ทิ้งให้คุณยายวรรณารอนานหลายชั่วโมงนะครับแล้วพอเปิดกระเป๋าดูก็พบว่าอ้าวไม่เห็นมีทองอย่างที่บอกเลยพอรู้ว่าถูกหลอกก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยพาไปแจ้งความกับตำรวจนะครับคุณยายวรรณาก็บอกด้วยหน้าตาที่เสียใจนะฮะบอกว่าแหมคนร้ายไม่น่ามาทำกับผู้สูงอายุแบบนี้สุดท้ายคุณยายบอกขอสาบแช่งให้ได้รับผลกรรมโดยเร็วไปฟังเสียงคุณยายหน่อยครับขอให้เขาส่งให้คืนเพราะอะไรยายเสียดายโขงไม่โกรธกับเขาเท่าไรแต่บารองมายุดเลยเสียใจเสียใจจ้ะเสียใจทำกับยายแบบนี้ใช่ไหมครับจ้ะไม่น่าทำกับคนแก่ยกมือสาธุถ้าเรากลับให้เขารับกันนี่ครับก็เป็นทุกข์นะเสียทรัพย์สินไปแล้วก็สาบแช่งด้วยขอให้คนที่มาทำกับคุณยายแบบนี้ได้รับผลกรรมโดยเร็วนะครับเบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นขบวนการแล้วก็จะเร่งสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับแต่ว่าคือเรื่องของการตกทองเนี่ยแก๊งตกทองเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกคือคนที่ไม่รู้จริงๆตกเป็นเหยื่อครับอีกอย่างนึงคือเขาบอกกันว่าถ้าไม่โลภอ่ะก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ใช่ค่ะคือต้องจำเอาไว้ว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ คำนี้ได้ยินตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ยังใช้ได้อยู่เลยแล้วคือคนร้ายเขาจะเลือกเหยื่อแบบนี้แหละเป็นคุณยายมาคนเดียวก่อนดูข่าวอยู่เหมือนกันไม่ใช่ตกทองเป็นแก๊งมิจฉาชีพหลอกข้าราชการที่เกษียณอายุหลอกซื้อขายที่ดินนี่ก็มาเป็นกระบวนการเหมือนกันหลอกก็จะมีการขายเกิดขึ้นแล้วพาไปมัดจำกันสักอย่างสุดท้ายก็โดนหลอกอันนี้สูญเสียเป็นล้านนะครับไม่ธรรมดามิจฉาชีพมีหลายรูปแบบเลยแฝงตัวมาต้องระมัดระวังกันค่ะคราวนี้วันนี้16มกราวันครูแต่ว่าพาไปดูเรื่องราวของคุณครูท่านนี้บอกว่าสุดช้ำเหลือเกินค่ะเพราะว่าถูกปลอมเอกสารปลอมเอกสารเสร็จก็ไปเบิกเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็เงินในบัญชีของเขาเนี่ยหายเกลี้ยงไปหมดเลย 1,600,000 บาทด้วยกันค่ะผู้เสียหายคนนี้นะคะก็คือนางเยาวลักษณ์ภูชุมอายุ34ปีเป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมาพร้อมกับนางสวัยบรรลือเสียงอายุ60ปีซึ่งเป็นมารดานะคะวันนี้ก็หอบเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อจะขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าครูท่านนี้นะคะเขาส่งเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัดแล้วก็ได้รับการอนุมัติเงินกู้จำนวน2ล้านบาทด้วยกันแล้วก็ถูกหักเป็นค่าหุ้น 419,700 บาทเงินก็เหลืออยู่ 1,583,000 บาทแต่กลับถูกปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินกู้จากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ออกไปจนเงินเนี่ยหมดบัญชีเลยนะคะครูเยาวรักษ์ท่านนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2561ตัวเองเข้าไปติดต่อขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์หลายครั้งด้วยกันเพราะว่ามีความจำเป็นค่ะต้องนำเงินจำนวนนี้ไปจ่ายในครอบครัวใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ซ่อมแซมบ้านให้กับแม่ด้วยนะคะแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าอายุราชการแล้วก็เงินเดือนที่มีอยู่เนี่ยน้อยเกินไปจึงไม่สามารถกู้เงินได้สุดท้ายก็มีผู้แนะนำค่ะบอกว่าให้ไปขอความช่วยเหลือกับข้าราชการครูเนี่ยคนหนึ่งที่อยู่ในอำเภอกุชินนารายเนื่องจากว่าเป็นผู้กว้างขวางด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าข้าราชการหญิงคนนี้นะครับอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์หลายคนสามารถช่วยในการกู้เงินให้ผ่านได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแต่มีเงื่อนไขนะครับบอกว่าจะต้องจ่ายเงินร้อยละ13จากยอดเงินกู้ก็คือหักเป็นค่าหัวคิวเป็นค่าดำเนินการซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยตามปกติของเงินกู้สหกรณ์ด้วยทางคุณครูท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าด้วยความจำเป็นที่เดือดร้อนและต้องการใช้เงินก็เลยหลงเชื่อนำเอกสารต่างๆมอบให้กับข้าราชการครูหญิงรายนี้ไปนะครับจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปนานหลายเดือนจนมาถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมปี61แล้วก็พฤศจิกายนปี61เนี่ยทางสหกรณ์ได้หักเงินเดือนชำระหนี้พร้อมกับได้รับเอกสารจากทางสหกรณ์ซึ่งเป็นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการทำสัญญาเงินกู้ก็เลยรู้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัดอนุมัติเงินกู้ให้ตนแล้วตั้งแต่วันที่27กันยายนปี61แต่คุณครูท่านนี้บอกว่าตนเองเนี่ยกลับไม่เคยได้สัมผัสเงินแม้แต่บาทเดียวคำถามคือเงินไปอยู่ที่ไหนไปฟังเสียงของคุณครูท่านนี้หน่อยครับเดือดร้อนสิครับเพราะว่ากู้เงินแล้วเป็นหนี้แล้วไม่ได้เงินนะคะครับวันนี้ไม่ร้องศูนย์มาร้องศูนย์ดำรงธรรมค่ะก็ไปติดต่อที่ที่ว่าจะให้ความช่วยเหลือได้ค่ะเคยเข้าไปถามสากลทรัพย์ครูไหมครับเคยเข้าไปค่ะเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาทำตามขั้นตอนถูกต้องนะคะ
ว่าจะถูกต้องยังไงก็คุณให้เขาคนนี้เบิกเงินของหนูไปได้ไงทั้งที่หนูไม่รู้จักเขาหนูก็ชี้แจงไปอะค่ะแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่มาถึงทุกวันนี้นะคะเรื่องนี้เราจะขอความเป็นธรรมถึงที่สุดไหมครับถึงที่สุดเหมือนกันค่ะนี่ครูบอกเดือดร้อนอย่างหนักกู้เงินมาเงินก็ไม่ได้ใช้แถมยังเป็นหนี้อีกต่างหากค่ะเรื่องนี้นะคะนายชัยยาเครือหงหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรับเรื่องราวร้องทุกข์ของครูคนนี้เอาไว้แล้วแล้วก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับครูท่านนี้ต่อไปค่ะคุณผู้ชมหลายท่านคงจะรู้จักกับว่าแชร์นะครับการเล่นแชร์แต่นี่คือเป็นการเล่นแชร์ออนไลน์นี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าแชร์ออนไลน์ทำไมเขาถึงกล้าเล่นกันทำไมถึงมั่นใจใในการไปแชร์กันได้แต่เล่นกันเยอะนะเยอะมากที่นครศรีธรรมราชครับที่อำเภอทุ่งใหญ่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายครับหลายสิบคนนะครับเขาไปทวงเงินจากเจ้ามือครับรวมมูลค่าเนี่ยกว่า10ล้านบาทนะครับเกือบวิดวางมวยครับโอ้โหเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับคือผู้เสียหายเนี่ยมีกว่า50คนนะครับเป็นลูกแชร์ออนไลน์นะครับบอกว่าเคยมาแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สภ.ทุ่งใหญ่จนตำรวจเนี่ยขอหมายศาลทุ่งสงจับนางเบญจมาสุชาติพงษ์อายุ34ปีเป็นเจ้ามือหรือว่าเจ้าเท้าแชร์ออนไลน์นะครับต่อมาคุณผู้ชมครับผู้ต้องหาเนี่ยมามอบตัวนะครับแล้วก็ประกันตัวสู้คดีวันนี้เนี่ยตำรวจได้นัดมอบหมายผู้เสียหายทั้งหมดมาเจรจาตกลงค่าเสียหายกับเจ้ามือแชร์นะครับแต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้นะครับโดยฝ่ายเจ้ามือเนี่ยอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายและค่อยทยอยจ่ายให้ทีละคนทีละรายแน่นอนแล้วครับพูดอย่างนี้สร้างความไม่พอใจกับลูกวงแชร์นะครับจนมีปากมีเสียงเกือบจะวางมวยนะครับตำรวจก็เลยแยกครับแยกคู่กรณีเข้าห้องสอบสวนให้เจรจากันทีละคนสุดท้ายแยกแล้วก็ตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยเหตุผลง่ายนิดเดียวคือมูลค่าความเสียหายมันมากคือนับ10ล้านนะครับตำรวจก็เลยต้องส่งเจ้ามือแชร์ครับดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามกระบวนการของชั้นศาลนั่นเองครับเรียกว่าไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายด้วยครบคอนเซปต์เลยนะคะอันนี้ต้องระวังกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเยอะเลยเพจ Facebook เขาจะเชิญเลยนะใครสนใจเล่นแชร์แรกๆเนี่ยจะได้เงินตามที่เขาเพ้อฝันเอาไว้เลยอ่ะแต่หลังๆนี่ก็หายเข้ากลีบเมฆแล้วก็ไม่ได้เงินแบบนี้เนี่ยละค่ะเพราะเรื่องออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเวลาที่จะไปเล่นแชร์หรือไปซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยบางคนเนี่ยคือไว้ใจมากเกินไปเห็นแต่ภาพอย่างเดียวก็มีการสั่งซื้อสินค้าโอนเงินไปสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อนะครับต้องระวังกันคราวนี้พาไปที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกันบ้างชาวบ้านเขาบอกนะครับว่าไปพบจระเข้ตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะฮะหนัก35กิโลกรัมลอยอยู่ในคลองแบบนี้ก็เลยต้องมาช่วยกันจับเจ้าจระเข้ไปนะครับตำรวจภูธรโพแก้วอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งว่าพบจระเข้ขนาดยาวกว่า2เมตรในคลองหมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอสามพรานที่นครปฐมนะครับจึงประสานหน่วยงานมูลนิธิปอเต็กตึงเข้าไปตรวจสอบพอไปถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะก็พบว่าเป็นจระเข้จริงนะครับก็เลยร่วมมือกับชาวบ้านจับจระเข้ตัวนี้ขึ้นมาจากน้ำวิธีการคือใช้ไฟฟ้าลงไปช็อตให้จระเข้ตัวนี้สลบก่อนแล้วก็ลงไปช่วยกันจับขึ้นมาจากน้ำมัดปากมัดเท้าได้สำเร็จนะครับใช้เวลาจับประมาณ45นาทีจากการสอบถามชาวบ้านนะครับผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือคุณแดงโพอิ่มเนี่ยบอกว่าตอนเลิกงานเนี่ยตอนเดินมาอยู่ที่ริมคลองสายตาเหลือบไปเห็นจระเข้ตัวใหญ่ตัวนี้ลอยนิ่งอยู่ในน้ำเห็นไม่ชัดว่าเอ๊ะเป็นจระเข้หรือว่าเป็นเศษขยะใต้น้ำกันแน่นะฮะแต่พอไปสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่าชัวร์เลยจระเข้แน่นอนก็เลยบอกเพื่อนบ้านให้โทรแจ้งตำรวจนะครับก่อนจะประสานมูลนิธิมาช่วยจับแล้วไปชั่งน้ำหนักเนี่ยจระเข้ตัวนี้หนักกว่า35กิโลกรัมนี่ฮะการจับก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลหน่อยนะครับเบื้องต้นได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามนำไปเก็บรักษาชั่วคราวเพื่อหาว่าใครเป็นเจ้าของจระเข้ตัวนี้คาดว่าน่าจะหลุดออกมาจากบ่อเลี้ยงในพื้นที่นะครับต้องระวังกันแต่ว่าดีนะที่ชาวบ้านก็ช่วยเป็นหูเป็นตาบอกว่าไปปะกันพอดีสบสายตาพอดีก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือก็บอกว่าตัวขนาดนี้เป็นจระเข้วัยรุ่นพอดีกำลังกล้าเลยแบบแต่ก็แยกลำบากเหมือนกันนะว่าตัวเงินตัวทองกับจระเข้เนี่ยต้องดูกันดีๆนะคะคราวนี้จะพาไปหาคุณทวดกันบ้างบอกว่าเป็นคุณทวด5แผ่นดินเลยเพราะว่าอายุ102ปีแล้วค่ะทวดท่านนี้นะคะเขาได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่
ที่ไปช่วยเหลือแล้วค่ะโดยทางด้านนายยุทธนาแต่งวงนายกสมาคมสื่อมวลชนนะคะนายไพฑูรย์อินทศิลาอุปนายกและประธานศูนย์ข่าวนคร24ชั่วโมงสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเดินทางเข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของนางแปลกดั่งสถานนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือทวดแปลกค่ะอายุ102ปีแล้วนะคะเป็นคุณทวด5แผ่นดินก็อาศัยอยู่ในตำบลนาสารที่อำเภอพระพรหมค่ะคุณทวดท่านนี้เขาได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่พัดมาช่วงนั้นบ้านก็ถล่มเลยค่ะต้นไม้หักโค่นทับบ้านพังเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคาแตกหลายแผ่นค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคุณทวดเขาก็อาศัยอยู่กับลูกสาวแล้วก็หลานชายที่สติไม่สมประกอบด้วยค่ะซึ่งทางจังหวัดนะคะได้นำถุงยังชีพแล้วก็น้ำดื่มจำนวน60ชุดมามอบให้ค่ะแล้วก็สมาคมสื่อมวลชนก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปดูแลกันด้วยแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่บ้านท่าข้ามได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะซึ่งก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับทวดแปลกเนี่ยแหละค่ะขณะที่ร้านวัสดุก่อสร้างอย่างยุ้ยล้งนครก็ได้ร่วมบริจาค กระเบื้องจำนวน150แผ่นด้วยค่ะพร้อมกับตะขอเกี่ยวให้นำมามอบให้กับครอบครัวของคุณทวดแปลกเพื่อจะใช้มุงหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะซึ่งในขณะที่กำลังแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านอยู่นั้นทวดแปลกซึ่งนอนอยู่ในห้องเพราะว่าไม่สามารถลุกเดินไปไหนได้ได้ยินเสียงค่ะเขาบอกว่าเสียงเหมือนคนพูดคุยเสียงดังอึกกระทึกครึกโครมอยู่หน้าบ้านก็พยายามที่จะพยุงตัวเองค่ะแล้วก็ใช้สองมือสองข้างเนี่ยกระเถิบตัวเองมาอย่างลำบากอยากจะมาดูว่าหน้าบ้านเขามีเหตุการณ์อะไรกันเพราะว่าได้ยินแต่เสียงแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็เมื่อทราบว่าคนเนี่ยที่มาเยอะๆแบบนี้มาช่วยทวดแปลกทวดแปลกถึงกับน้ำตาคอเบ้าเลยนะ คือดีใจล่ะค่ะแล้วก็บอกว่ามุงหลังคาเสร็จแล้วจะได้นอนหลับสบายสักทีฝนจะได้ไม่รั่วไม่สาดเข้ามาในบ้านอีกแล้วคือดีใจที่มีคนเข้ามาช่วยนี่ต้องใช้มือเนี่ยไถไปแบบนี้จะออกไปดูหน้าบ้านค่ะทวดแปลกยังได้ให้สินให้พรกับคนที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะโอ้โหแต่อายุ102ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับครับขอให้คุณทวดร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆด้วยนะครับเอาละครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นปากเป็นเสียงเป็นปากให้คนโรงเรียนเป็นเสียงให้คนทำความดีวันนี้ครบทุกเรื่องทุกหลากหลายนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าเกิดท่านใดมีเรื่องราวที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ไม่รับความเป็นธรรมหรือว่าที่สำคัญคือถ้าเกิดมีเรื่องที่ยกย่องอยากจะยกย่องคนทำความดีก็ส่งกันมาได้นะครับแนะนำมาได้นะครับพิมพ์กันว่า New TV 18ทาง Facebook นะครับเข้าไปส่งข้อความอย่างที่เห็นนะครับกดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็สามารถส่งข้อความกลับมาได้ในกล่องอินบ็อกซ์นั่นเองแนะนำกลับมาได้เราจะเป็นสื่อกลางให้กับคุณผู้ชมทุกท่านครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง